เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันหนึ่งมาจาก เนื้อหาและสื่อนำมาเรียนร,ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio รดิโอพอดแคสบรรยงสุนพองดำเนินรายการจิตเรนเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องทำไมต้องแก้รัฐธรรมน,นูญมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับการประชุมร่วมรัมรฐสภา ระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเมื่อ18พฤศจิกายน2563เพื่อลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ7ฉบับในจํานวนนี้ก็เป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาล1ฉบับร่างของพรรคฝ่ายค้าน5ฉบับ แล้วก็เป็นร่างของประชาชนโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอินเทอร์เน w r e r o r m Dialogue ก็รู้จักกันในชื่อย่อว่า i อ a ออีกหนึ่งฉบับผลการลงมติที่ประชุมร่วมรัฐสภารับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งของพรรคฝ่ายค้าน 4 4 9เสียงแล้วก็รับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่สองของพรรคร่วมรัฐบาล6 4 7เสียงทั้งสองร่างเนี่ยได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาเกิน1ใน3ถือว่าผ่านวาระแรกครับส่วนร่างแก้ไขฉบับไอรลอ ที่ประชุมลงคะแนนรับ212เสียงในจำนวนนี้เป็นเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรคือสะสะเนี่ยหรือสะสะเนี่ย2 0 9เสียงแล้วก็เป็นเสียงของสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอเพียง3เสียงซึ่งไม่ถึง316เสียงแต่สวมีสมาชิก วุฒิสภาเนี่ยรับหลักการเพียง3คนก็เป็นอันตกไปเช่นเดียวกับร่างที่สร่างที่4ร่างที่หแล้วก็ร่างที่6ของพรรคฝ่าย้ารก็ตกไปเช่นกันเรนสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในวาระหนึ่งซึ่งเป็นขั้นรับหลักการต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของสมาชิกที่มีอยู่สองสภาห,หรือ366จาก300จาก732เสียงคำว่าที่มีอยู่ก็คือมีสอสปฏิบัติหน้าที่ได้487คนแล้วก็มีสอวอปฏิบัติหน้าที่ได้245คนและในจำนวนนี้ หมายถึงจำนวนของสวนี่นะครับยังต้องเป็นคะแนเสียงเห็นชอบจากสวเนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน3ของวุฒิสภาที่มีอยู่หรือ82คนอันนี้เป็นข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญพศสอง0ั160ครับประเด็นก็คือทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่บังคับใช้อยู่ในขณะน,นี้ถือเป็นรัฐมนุนฉบับประชาชนเพราะผ่านประชามติเมื่อ7สิงหาคม2559มาแล้วดยคะแนนเห็นชอบ16.8ล้านเสียงต่อ10.5ล้านเสียงผู้ที่ไม่เห็นชอบซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยอย่างไรเสียก็ต้องยอมรับเพราะอะไร เพราะนี่คือพื้นฐานสําคัญของระบบประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นเช่นนั้นครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้ที่ไม่เคยรับกลุ่มหนึ่งผู้ที่เคยไม่รับเนี่ยนะครับกลุ่มหนึ่งผู้ที่เพิ่งจะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์อีกกลุ่มหนึ่งคือต,ตอนรู่จังยี่สิบสีมีนาคมเนี่ยเขายังไม่มีสิทธิ์นะครับ แต่เวลามันก็ผ่านมา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 แล้วเขาก็มีสิทธิ์รวมถึงผู้ที่เคยให้ความเห็นชอบไปแล้วและเกิดเปลี่ยนใจเห็นว่ารัฐบาลปัจจุบันซึ่งสามารถใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มตนอยู่นานเกินไปโดยเฉพาะนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรก ใช้วิธีการหาเสียงด้วยชุดข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ประชาชนรับฟังได้เช่นรัฐธรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารกับพูดแค่นี้จึงไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นตรงไหนก็จะต่เริ่มตั้งกรรมาการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมน,นูญ มายได้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอมาแล้วก็ไปร่างรัฐธรรมนูญตัวรัฐธรรมนูญเองก็เอื้อต่อคณะรัฐประหารโดยเฉพาะการตั้งกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการตั้งสมาชิกอุฒิสภาและการตั้งนายกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญปี2560 จึงเป็นฉบับสืบทอดอำนาจอันไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งคนรุ่นใหม่เห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ฟังได้ครั้นพักอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพัคก,การเมืองใหม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ24มีนาคม2562และได้เป็นสอสอเกินความคาดหมายก็ต้องถูกยุบพัก โดยสารรัฐธรรมนูญกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากการเมืองเป็นสอสอ,อันเป็นจุดแตกหักของการต่อสู้นอกสภาโดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่อยู่ฝ่ายตนวัฒกรรมสืบทอดอำนาจวัฒกรรมรเผด็จการเป็นต้นจึงถูกขยายผลด้วยชุดข้อมูลต่างๆ รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชนการให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยจึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องนั่นก็คือที่มาของการขับไล่นายกรัฐมนตรีที่มาของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็ต้องผูกเรื่องการถูกคุกคามโดยหยิบเอาผู้เรียกร้องที่หายตัวไป มีหลักฐานหรือไม่ว่าเป็นการกระทําของรัฐบาลไม่สำคัญเท่ากับความเครือบแคลงซึ่งก็ได้ผลและจาก3ข้อก็ถูกขยายผลส่งต่อไปกลายเป็น10ข้ออย่างที่ทราบกันผลจึงเห็นและที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับกลับมาที่การแก้ไขรัฐมน,นูญที่ต้องเดินหน้ากันต่อไป ก่อนนำรายละเอียดร่างของพรรคร่วมรัฐบาลและร่างของพรรคฝ่ายคา้านโดยพรรคเพื่อไทยขอสรุปหลักการร่างของไอลอเพื่อทราบกันก่อนครับนั่นก็คือ1ยกเลิกมาตรา272อันนี้พูดถึงในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งยังเปิดทางให้สภาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในช่วง5ปี ที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ2 5 6 0ข้อที่2ยกเลิกมาตรา65และมาตรา275ที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือคอสอชอแต่งตั้งคนของตนเองขึ้นมาเขียนแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ขีดชะตาอนาคตประเทศด้วยการกำหนดให้การจัดทำงบประมาณแผ่นดินนโยบายรัฐบาลและการทำงานของหน่วยราชการต้องเป็นไปตามแผนแม่บทยกเลิก 3. ไม่ต้องมีและแผนปฏิรูปประเทศยกเลิกการปฏิรูปประเทศเพราะอะไรเพราะเป็นแผนที่เขียนด้วยคนของคอสชอประการที่สี่ ยกเลิกข้อความในมาตรา252ที่ให้มีผู้บริหารอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรูปแบบพิเศษคือไม่ต้องมากาการเลือกตั้งยืนยันหลักการองคอ์กรที่ใช้อำนาจต้องยึดโยงกับประชาชนโดยตรงประการที่5ครับยกเลิกมาตรา279ที่ยังเป็นหลักประกัน ให้คสชลอ,อยตัวคือไม่ต้องรับผิดทำอะไรก็ได้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆที่รับรองให้ประกาศแล้วก็คำสั่งของกสชเนี่ยยังมีผลใช้บังคับประการที่6ครับ ยกเลิกระบบบัญชีที่กำหนดให้พรรคการเมืองเสนอชื่อผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็แก้ไขให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสอสอเท่านั้น 7. ยกเลิกสมาชิกวุฒิสภา250คนที่มาจากการแต่งตั้ง แล้แก้ไขให้สวต้องมาจากการเลือกตั้งและลดจำนวนเหลือเพียง200คนจาก250คนโดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งการคำนวณจำนวนสวต่อจังหวัดยึดระบบเดียวกันกันกบรัฐมนูญปี2548ปรับระบบกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระ จากที่ให้คนในองค์กรอิสระหมุนเวียนเก้าอี้เลือกกันเองเป็นกระบวนการสรรหาที่เหมาะสมตามภารกิจของแต่ละองค์กรให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งไปเลยทันทีแล้วสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการเลือกตั้งชุดแรกโดย วิธีตามรัฐธรรมนูญปี2,540 9. หลลดล็อกให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ต้องพึ่งพาเสียงของสมาชิกวุฒิสภาเป็นพิเศษสามารถทำได้ได้วยเสียงครึ่งหนึ่งของรัฐสภาไม่เอาละหนึ่งในสามและไม่บังคับให้ต้องลงประชามติข้อนี้ก็เป็นข้อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสภากัน เมื่อวันที่17ก่อนจะลงมติกันและข้อ10ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐมนูล200คนมาจากการเลือกตั้งผู้สมัครจะลงสมัครเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ไม่ต้องเป็นพรรคการเมืองโดยต้องถแถลงข้อเสนอในการเขียนรัฐมนูญประชาชน1คนเลือกสสเลือกสสรได้หนึ่งคน หรือหึ่งกลุ่มโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งสะสะรแล้วก็ต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน360วันนับตั้งแต่มีสะสะรสารหลักทั้ง10ข้อนี้ครับมันก็มีข้อ8มีข้อ9มีข้อ10ที่ถูก วิพากษ์วิจารณ์ถูกอาภาิปรายในสภาค่อนข้างมากก็แปดที่ให้ตุลาการสันนิษฐนโนร์และองค์กรอิสระชุดปัจจุบันโดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกไปเลยปลดไปเลยทีนี้ประเด็นก็คือการเลิกองค์กรอิสระเมื่อใดคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปปชก็เลิกรากันไปนั่นคือช่องว่าง ที่ผู้มีความผิดในคดีทุจริตเนี่ยจะพ้นจากความผิดในขณะที่สสจำนวนก็อภิปรายเรื่องช่องว่างในการเลือกตั้งเพราะว่าก็จะมีกฎหมายประกอบจำนวนที่ว่าด้วยการการเลือกตั้งชุดใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดข้อ8จึงเป็นข้อสเสนอที่มีปัญหาข้อ9ก็มีปัญหานะฮะเรื่องไม่ต้องลงประชามติข้อ10ก็มีปัญหามีปัญหาทั้งๆที่ พักฝ่ายค้านพักรัฐบาลก็เสนอเรื่องส,ะสะรเหมือนกันแต่ว่าข้อสิบของไอรอเนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขบอกไว้ว่าไม่ต้องไปแตะมาตราหนึ่งกับมาตราสองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครับตรงนั้นก็มาถึงร่างของพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ร่างของพักฝ่ายค้านที่ผ่านวาระหนึ่งซึ่งมีการตั้งกันมาที่การร่วมจากสมาชิกวุฒิสภา จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆตามสัสดส่วนเรียบร้อยแล้วเนีย่ยว่าลงมติรับบาระหนึ่งโดยใช้ร่างของพรรครัฐบาลเนี่ยเป็นร่างหลักในการพิจารณามีอะไรบ้างนั้นอีกสักครู่ครับคุณกําลังฟังรายการทันสื่อกับบัญยงสุวรรณพง์ก็เริ่มจากร่างของพรรคร่วมรัฐบาลกับร่างของพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งก็ตรงกันนะครับก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ก็ขอนำรายละเอียดของมาตรานี้มาเรียนกับผู้ฟังก่อนมาตรา256นั้นระบุว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ยติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะมนตรีหรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาหรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า5,000 50, 0นคนตามกฎหมายว้วิการเข้าชื่อเสนอกฎหมายซึ่งของไอรอนนั้นเป็นแสน2 ยติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัชสภาและรัชสภาพิจารณาเป็นตามวาระนะหมายความว่าไม่ใช่ของสสฝ่ายใดไม่ใช่ของสวฝ่ายใดแต่ต้องเป็นทั้งสองสภาประชุมร่วม 3. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่1ชั้นรับหลักการนั้นให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยซึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตาม วันที่18ก็จะเห็นแล้วเราต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2ส,สภาซึ่งในจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาไอรอจึงตกไป 4. การพิจารณาวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตราโดยการออกเสียงในวาระที่สองนี้ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณแต่กรณีร่างที่เป็นร่างรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอต้องเปิดโอกาสให้ผู้ของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วยเราก็เห็นผู้แทนไอรอลอาปชี้แจงในสภาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับห เมื่อการพิจารณาวราระที่2เสร็จสิ้นแล้วให้รอไว้15วันเมื่อปอนกำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาวราระสามต่อไป 6. การออกเสียงลงคะแนนในวราระที่3ขั้นสุดท้ายให้ใช้วิธีเรียกชื่อลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะออกใช้รัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสงสภาจำนวนนี้ ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยลี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกันและมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน ยังมีอีกและมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาล็อกกันเป็นเปราะๆครับเเมื่อมีการลงมติเห็นชอบตามข้อ6ไปแล้วเนี่ยก็รอส5าวันแล้วจึงนําร่างเพิ่มเติมเนี่ยขึ้นทุนก้าทุนกระหม่อมถวายแล้วก็ให้นาความมาตราแปดเจ็ดมาบังคับใช้ออนุรลม8กรณีร่างแก้ไข เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด1บททั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์หรือหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติม,ตมรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตําแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หรืออำนาจของศาลเรื่องกองอิสระหรือเรื่องที่จะาให้ศาลรรองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออํานาจได้เก่อนดาเนินการ ต้องออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมจึงให้ดาเน,นินการต่อไปได้นี่ล็อกของล็อกเลยครับก้าก่อนมนตรีนําความมันม็นความงบทุนเพื่อส่งพับปรมาพิไทยสสหรือสวห,หรือทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาหรือของสองสภารวมกันเนี่ยแล้วจากการณีมีสิทธิ์เข้าชื่อการเสนอความเห็นต่อประธานสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภาแล้วจากการณีว่าร่างรัฐธรรมนูญตามข้อ7ที่เรียนคุณผู้ฟังไปตอนต้นเนี่ยมันขัดต่อมาตรา,า255หรือมีลักษณะตามข้อ8แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องเนี่ยส่งความเห็นไปยังสารรัฐธรรมนูญสาลรัฐธรรมนูน,น,นก็วินิจฉัย ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของสารรมนูญนายกรัฐมนตรีจะนำร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลกล่าวทูกลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพับปรมาพิธไธยมิได้ประเด็นก็คือทำไมต้องแก้มาตรานี้คำตอบก็คือ ตดล็อกในการแก้ไขามาตราอื่นๆครับไม่เช่นนั้นแก้ไม่ได้แก้ไขยอย่างไรคำตอบก็คือกำหนดขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนแนวรัฐที่1ขั้นรับหลักการและการลงเสียงการออกเสียงลงคะแนนแนวรัฐที่3ขั้นเหตุความเห็นชอบที่ต้องมีคะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่า3ใน5าของสมาชิกทั้งหมดเท่าท,ที่มีอยู่ของสองสภา แล้วก็เพิ่มบทบัญญัติว่าวยการจัดทำร่างจำนวนฉบับใหม่เข้าไปแทนฉบับใหม่ว่าอย่างไรบ้างก็ให้มีสภาร่างสมาชิก200คนมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละร้อยห้คนอ่ะให้รัฐสภาคัดเลือก20คนให้ที่ประชุมอธิการบรดีเลือก20คนแล้วก็อันมาจากนักเรียนนิสิตนักศึกษา10คน ให้ทำร่างให้เสร็จภายใน240วันนับแต่วันที่มีการประชุมสสรครั้งแรกและการยุบสภาก็จะไม่เป็นเหตุกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสสรการรับฟังความคิดเห็นประชาชนการรับฟังความเห็นขอเสนอหนงือรัฐมนตรีจากสภาจากกุฎิสภาจากองค์กรจามนุนและหน่วยงานรัฐที่กีงไม่เกี่ยวเลยแล้วก็กําหนดขอบเขตเนื้อหา ที่จะจัดทำขึ้นใหม่ต้องไม่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหนึ่งและหมวดสองของรัธรมนูญปี2,560ร่างของไอรอในข้อนี้ไม่มีการกำหนดขอบเขตไว้อย่างร่างของรัฐบาลน,นี่ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญครับที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไม่รับร่างของไอรอแล้วก็กำหนดบทเฉพาะการ เล่งรัดต่างๆทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงให้เสร็จภายใน90บวันครับจากประเด็นปัญหาของรัฐมนูญปี2อ6 0ที่นำไปสู่การชุมนุมจากร่างรัฐมนทั้ง7ฉบับโดยเฉพาะร่างที่มีไอลอเป็นแกนกลางให้ประชาชนร่วมใจนับแสนถึงจะไม่ผ่านวาระหนึ่งแต่ก็ชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเหมือนที่เคยคิดในช่วงที่ผ่านมาอีกต่อไปครับ การมีส่วนร่วมประชาชนนับจากนี้ไปจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมืองเดี่ยวลำพังและไม่ปล่อยอย่างให้อะไรต่างๆให้มันบานปลายทีนี้จะมีส่วนร่วมด้วยวิธีใดช่องทางใดมากน้อยแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคลครับพบกันใหม่ในชันสื่อไทย PBS Radio o ดิ cast, โอนพอดแคสต์บรรยงสุนงสวัสดีครับ ติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast